สวัสดีนะคะเสียงจากคุณป้านะคะคุณป้ายังเหนื่อยอยู่นะคะติดธุระนะคะก็ไม่ยังไม่พร้อมที่จะออกคลิปนะคะทั้งที่มันก็มีข่าวเยอะแยะนะคะที่จะให้ป้าพูดนะคะสำหรับป้านะคะเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ป้าจะกลับมาออกคลิปนะคะคุยกับพวกคุณเห็นหน้าเห็นตากันนะคะตอนนี้ติดธุระจริงๆค่ะนะคะแล้วก็เหนื่อยมากนะคะก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าป้าเนี่ยไล่ล่าหรือว่าแฉไอ้พวกขบวนการตบทรัพย์ใต้ดินนะคะในหมู่คนเสื้อแดงนะคะบนดินก็มีนะคะอีแชร์อีแม่มณีนะคะฟอเร็กซ์ 3D นะคะเรื่องละมันเป็นเรื่องราวของสงครามประสาทนะคะหรือว่าสแกมไมน์นะคะหรือว่าอะไรก็ช่างเถอะนะคะวันนี้ก็มีคดีสะเทือนขวัญ นะคะบนศาลจังหวัดจันทบุรีนะคะก็คือมีนายตำรวจท่านหนึ่งนะคะขึ้นไปยิงทนายเก่งท่านหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยป้าก็ฟังมาคร่าวๆนะคะก็เรื่องป้าขอสรุปในความคิดของป้าจบป.4นะคะว่าเป็นการเล่นสงครามประสาทเพราะว่าทนายเอาเรื่องพ่อเข้ามาเล่นนะคะเอาเรื่องพ่อเข้ามาเล่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวในกับคดีเอาตรงนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ป้าสะดวกแล้วป้าก็จะมานั่งดูข่าวแล้วก็วิเคราะห์เพิ่มนะคะสำหรับป้าก็เป็นประชาชนที่สนใจข่าวสารบ้านเมืองและที่สำคัญถ้าป้าพูดคำว่าสงครามประสาทเนี่ยเดี๋ยวคุณจะต้องไปศึกษาเองเพราะป้าไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้นะคะคำว่าสงครามประสาทหรือการสะกดจิตหมู่การล้างสมองหมู่หรือการจี้จุดอ่อนต่างๆเนี่ยที่มันเกิดจากคำพูดกันเนี่ยนะคะจนมีการถ่ายเทเงินจนมีการเกิดความโมโหถึงฆ่ากันอะไรประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันวันหลังนะคะเดี๋ยวป้าจะคิดว่าพวกนี้ป้าคงว่างนะคะที่พร้อมที่จะเปิดคลิปแล้วก็เห็นหน้ากันนะคะวันนี้ก็ยังไม่พร้อมนะคะป้าเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยจริงๆยอมรับว่าเหนื่อยมากเวลาที่ป้านี่น่ะป้าไม่ชอบที่สุดคือการเดินทางป้าพูดตรงๆเลยป้าไม่ชอบอย่างแรงเลยเพราะป้าจะเหนื่อยมากนะคะการไปโน่นไปนี่เนี่ยเป็นอะไรที่ป้าไม่ชอบนะคะป้าไม่ชอบเลยป้าทำงานได้ทุกอย่างนะแต่ถ้าเกิดมีการเดินทางเกิดขึ้นเนี่ยป้าจะเหนื่อยนิดนึงนะคะป้าอาจจะต้องพักหรือว่าอาจพวกนี้อาจก็จะยังไม่มีคลิปป้าก็ไม่ได้สัญญานะคะแต่ป้าก็ขอประกาศยุตินะคะการออกคลิปหรือไปรับรู้เรื่องราวต่างๆในใต้ดินนะคะในแก๊งในใต้ดินทั้งหมดของฝ่ายเสื้อแดงนะคะหรือว่าการป้าจะเล่นคนเดียวก็คืออีหนิงนะคะอีหนิงคืออีแกนนำในการหาแดกนะคะตบซับคนเสื้อแดงแบบเนียนๆนะคะทำยังไงมาเล่นสงครามประสาทพวกคุณยังไงนะคะกับทำไมถึงคนที่ว่าโอ้บริจาคให้มันนะคะแล้วมันก็ด่าผู้บริจาคว่ามึงโง่เองนะคะมึงให้กูเองกูไม่ได้ไปขอมึงแต่ทำไมคนถึงอยากให้อีนี่เดี๋ยวป้าจะมาคุยกูบอกแล้วว่าใครอยากจะเล่นใครใครอยากจะกัดกับใครเอาเลยกูเอาอีหนิงคนเดียวนะกูเอาอีหนิงคนเดียวใครอย่าแหลมมาก็แล้วกันนะอีพวกที่แบบมีชื่อเสียงหน่อยนะอย่างแก๊งไฟเย็นที่ตบซับหาแดกมานานแสนนานโดยใช้อีแยมเนี่ยเป็นประชาสัมพันธ์เนี่ยนะเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันทีหลังแต่กับอีหนิงเนี่ยมึงกับกูเนี่ยต้องตอกฝาโลงกันไปข้างนึงมันถึงจะเลิกนะและอีหนิงมึงก็พยายามเหลือเกินนะว่าโอ้ดึงผู้บริจาคมาบอกว่าไม่ได้มึงไม่ได้บังคับเขาก็มึงเล่นสงครามประสาทกับเขาว่าดราม่ากับเขาว่าป้าถึงบอกว่าคำว่าสงครามประสาทเนี่ยคุณอย่าคิดเข้าใจว่าทำให้โมโหได้อย่างเดียวนะคะทำให้หลงเชื่อนี่ก็เรียกว่าสงครามประสาทนะคะแต่คนที่เป็นผู้แพ้คือคนที่จิตอ่อนกว่านะคะแล้ววันนี้เราเห็นคดีที่เกิดขึ้นในศาลจากที่ป้าฟังจากช่องอมรินทร์ทีวีป้าคิดว่าเป็นการเล่นสงครามประสาทนะคะเอาพ่อเขามาเล่นถึงบอกว่าจากคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องคดีที่ดินแต่การยิงกันเนี่ยสงครามประสาทค่ะนะคะใช้คำว่าสงครามประสาทซึ่งพ่อเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้อาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้เลยก็ได้นะคะป้าถึงบอกว่าคำว่าสงครามประสาทหรือว่าสงครามจิตวิทยา
เดี๋ยวคุณมาดูกันว่ามันใช้ได้ผลมาจริงๆตั้งแต่สมัยไหนแล้วเอาตั้งแต่ยุคฮิตเลอร์จนมาถึง6ตุลา14ตุลาอันนี้ป้าตอนนี้ป้ามองออกหมดแล้วค่ะมองเกมทันหมดแล้วถ้าเรานะคะเป็นคนจิตอ่อนแล้วเราไปฟังเรื่องพวกนี้หรือว่าเขาเล่นจุดอ่อนอะอาจจะเก่งในทุกๆเรื่องแต่ถ้าเจอสงครามประสาทแล้วเนี่ยคุณพ่ายแพ้มีนะเยอะนะคะก็ง่ายๆกันละกันกระเป๋าเงินออกจากกระเป๋าลุยลุยลุยแต่ถามว่าป้าสงสารเหยื่อไหมสงสารนะมาพูดในฐานะที่ป้ายังสงสารเหยื่ออยู่นะคะยังไงเหยื่อก็คือประชาชนเหมือนเราเหยื่อทุกสีเสื้อคือพวกเราเหยื่อที่อยู่ในประเทศเนี่ยคือเหยื่อน่ะที่ไอ้การมงการเมืองเนี่ยพวกเราก็คือเหยื่อเราโดนเขาเล่นสงครามประสาทกับเรานะคะเมื่อไหร่ที่เรายึดตัวเองเป็นหลักนะว่าเฮ้ยถ้าไม่ทำประโยชน์ให้กูไม่เอามึงอะไรอย่างประมาณเนี้ยคุณก็ชัยชนะนะคะเดี๋ยวยังไงก็เรามาติดตามฟังกันหลังจากที่ป้าไม่เหนื่อยแล้วนี่เหนื่อยมากป้าบอกเลยว่าเหนื่อยจริงๆนะคะแล้วก็จะไม่ไปออกคลิปที่ไหนแต่ไม่มีปัญหากันนะแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าออกไปตลอดชีวิตอย่างนั้นไม่ใช่นะคะถ้ามันมีประเด็นไหนที่จะเข้ามาพูดก็จะพูดเพราะว่าถ้าเกิดป้าเนี่ยเข้าไปวุ่นวายในใต้ดินมากเนี่ยเขาไม่เล่นป้าค่ะเพราะเขารู้ว่าเล่นสงครามประสาทกับเราเนี่ยมันไม่สำเร็จนะคะมันไม่สำเร็จมันก็จะเล่นคนรอบข้างเราซึ่งเขาจะจิตอ่อนกว่าเราเยอะนะคะแล้วก็ป้าฝากถึงท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรราชธานีนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาอ้างตัวเป็นน้องสาวท่านนะคะแล้วบอกว่าเป่าคดีได้อะไรได้นี่นะคะเขาชื่อในลายว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อตามที่ดิฉันตั้งก็ชื่อนีน่านะคะถ้าชื่อบนดินในหมู่คนแสดงก็ชื่อว่าน้ำฟ้าปลายฟ้าข้าวเหนียวแดงนะคะแล้วอยู่ในไลน์ในสร้างกลุ่มไลน์เยอะแยะมากเลยก็โดยการเบ่งเอาท่านมาเบ่งนะคะบอกว่าเป็นน้องสาวของผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรราชธานีนะคะเดี๋ยวป้าจะเอาหลักฐานมาให้ท่านยังไงซะเป็นนักตบทรัพย์ค่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตอนนี้รู้แล้วค่ะว่าเป็นนักตบทรัพย์นะคะมาเข้ามาเนี่ยมาหาเงินโดยเฉพาะแต่ท่านต้องทราบนะคะว่าเขาเอาชื่อท่านมาหากินนะคะแล้วคนในไลน์ใต้ดินเนี่ยก็ควรจะรู้ว่าน้องสาวผู้กำกับชื่อว่าเนาะที่อ้างตัวเป็นร้านเจ้าของร้านยีนน้องเนยนะคะเขาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของร้านยีนน้องเนยดิฉันมีหลักฐานมีคลิปเสียงทุกอย่างนะคะที่เขาบอกว่าแล้วก็มีการคุยไลน์กับดิฉันนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นน้องท่านนะคะชื่อกุ้งกิติราชนะคะกุ้งกิติราชแต่เราเช็คในสผอ.แล้วนี่ไม่ใช่ชื่อนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะป้ากำลังจะแฉพวกมิจฉาชีพใต้ดินนะคะที่พวกคุณหลงกลเขาเนี่ยเอาตัวหลักๆที่หากินเป็นเรื่องๆนะกูเอาอีหนิงเนี่ยเป็นหลักเลยแต่สำหรับฝากถึงท่านผู้การนะคะท่านผู้การกำกับการจังหวัดอุดรนะคะจังหวัดอุดรยังไงก็ถ้าท่านได้ยินคลิปนี้ก็ติดต่อที่ป้ามานะคะมีคลิปเสียงมีหลักฐานทุกอย่างนะคะขณะที่คุยกันหลายๆอย่างอะนะคะโอเคนะคะเขาเหมือนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันป้าจะบอกว่าเขาอ้างว่าเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวคนเดียวของท่านนะคะท่านรักมากเป็นห่วงมากคดีเนี่ยเป่าได้นะคะตรงนี้ยังไงก็ฝากนะคะสวัสดีนะคะทุกๆคนป้าบอกแล้วไงกูจะไม่ยอมให้คนประชาชนเท่ากันโดนหลอกนะอีนี่มันใช้ถึงท่านแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากนะคะเดี๋ยวติดต่อมาค่ะนะคะฝากกรมตำรวจด้วยนะคะว่าตำรวจเนี่ยประชาชนกลัวจึงมีคนเอามาแอบอ้างเยอะนะคะยังไงคนที่มีครอบครัวเป็นตำรวจจริงๆเนี่ยควรจะเตือนกันช่วยกันเป็นหูเป็นตานิดๆ นะคะอันนี้เดี๋ยวป้าจะให้ขออนุญาตนะคะตอนนี้ก็9นาทีนะคะป้าขออนุญาตไปละเพราะว่าป้าเหนื่อยจริงๆค่ะนะคะฝากขอบคุณทั้งทุกท่านนะคะที่มาดูอยู่นะคะค
ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขออนุญาตป้าพักผ่อนป้าเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆให้ป้าทำอะไรก็ได้นะยกเว้นการเดินทางไปโน่นไปนี่เนี่ยป้าแบบป้าเหนื่อยจริงๆบอกตรงๆนะเป็นที่สมัยก่อนป้าก็ไม่ชอบเดินทางอยู่แล้วนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่มาฟังไลฟ์สดของป้านะคะรอป้าพร้อมเดี๋ยวป้าจะกลับมาคุยด้วยนะคะมิจฉาชีพมันมีเยอะนะคะมาทุกรูปแบบป้าถึงบอกว่าการเล่นสงครามประสาทกับพวกคุณสงครามจิตวิทยาหรือว่าการสแกมไมน์เนี่ยคุณถ้าเกิดคุณเข้าไปในเกมเขาคุณมีแต่เสียก็เสียนะคะไม่เสียเงินก็เสียสุขภาพจิตละค่ะนะคะแล้วก็อย่างคดีที่ยิงกันบนศาลเนี่ยเล่นสงครามประสาทกันนะเล่นสงครามประสาทกันป้าสรุปแล้วค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนสวัสดีคุณย่าสวัสดีพี่หอกสวัสดีแฟซ่าฟาเดตยีน้องแยมนมบาบนะคะสวัสดีกิติพงศ์มิจฉาชีพสวัสดีนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะ